เกสค่ะก็เป็นแบบที่ได้แล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยค่ะก็รู้สึกว่าโหข้างในตกแต่งสวยมากๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหลากหลายมากๆสามารถ mix and match ได้เยอะจริงๆตามคอนเซ็ปต์เขาเลยพันในเกสบ้างเขาแบบเอาจริงๆก็เห็นมาตั้งแต่เราเป็นเด็กอะค่ะแล้วก็โลโก้สามเหลี่ยมก็ยังคงเป็นความเอกลักษณ์มากๆค่ะคือรู้สึกว่าไปห้างไหนก็ต้องเห็นแบรนด์นี้แน่นอนนะคะใช่ก็ชิปโตมาก็รู้สึกแบบว้าวแล้วก็เสื้อผ้าด้วยก็จะมีความแบบคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆนะคะใช่ก็รู้สึกอยู่ด้วยเขาเรียกว่าไงเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานในอีเวนต์นี้ก็ดีใจมากๆที่เขาได้ถึงเราค่ะก็ฝากเป็นแฟนนะคะก็มาเยี่ยมชมแบรนด์เกสนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเขาเป็นแพ็คเกจโชว์ใหม่นะคะที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าหลากหลายสามารถช้อปปิ้งได้แบบสนุกแน่นอนค่ะมานะคะลักทริปล่าสุดเป็นไงบ้างคะแบบทริปล่าสุดของเราทริปล่าสุดไปต่างประเทศอ้าวไม่คือไปมานานแล้วแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบเราต้องกลับมาที่ไทยแล้วมันต้องลงงานไงคะเราเลยรู้สึกว่าแบบเราก็ลงงานก่อนดีกว่าให้มันต่อเนื่องกันแล้วก็พักเที่ยวก่อนแล้วพอตอนเนี้ยรูปแบบไม่ได้ว่างรูปไม่มีลงไอจีแล้วก็เลยเอารูปเก่ามาลงการภาพใช่ค่ะร้านภาพเป็นไงเป็นนักดองภาพค่อนข้างเนียนมากทุกคนคิดหมดแล้วว่าอยู่ต่างประเทศนานขนาดไหนแล้วพี่เดียที่ไปก็รอบที่ไปยุโรปล่าสุดใช่ค่ะเดือนสิงหาด้วยนะเธอถูกต้องนั่นเลยค่ะแต่ว่าเดียก็เสียดายรูปเพราะว่าจะไม่ลงเลยก็รู้สึกยังไงอยู่แต่ว่าตอนนี้คนงงแล้วว่าทำไมลงรูปยุโรปมันดูเป็นหน้าร้อนค่ะที่ตอนนี้มันหนาวแล้วไงทุกคนสับสนแล้วจริงไม่ใช่ค่ะก็เป็นรูปเก่านักรองรูปไม่เป็นไรคือกรองรูปไม่เป็นไรแต่ว่าล่าสุดก็คือล่าสุดจะมีกระถิ่นใช่ค่ะจะกับอุดรค่ะเป็นหน้ากระถิ่นก็เป็นเดือนนี้นี่แหละค่ะก็อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี่แหละค่ะจะได้เจอลุคแบบว่าผ้าไทยผ้าแน่นอนค่ะเราก็ต้องใส่ผ้าไทยเข้าวัดแน่นอน 100% ต้องไปดูว่าเป็นลุคอะไรหรือว่าต้องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าถุงเหรอผ้าถุงครับที่แบบว่าครับที่พิเศษครับจริงๆก็แล้วแต่คุณแม่ตัดให้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆที่บ้านทำธุรกิจผ้าไทยอยู่แล้วก็จะเลือกให้ลูกสาวอยู่แล้วค่ะว่าปีนี้ใส่แบบนี้แล้วกันนะมีหลายผืนหน่อยหรือว่ามีคนอยากได้ตามจะได้มีของเพราะว่ามันเคยมีเป็นที่แบบเราใส่อันที่มีแค่ผืนเดียวอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าจะให้เขายังไงว่าจะขายยังไงใช่ทุกคนก็ถามว่าแล้วมันลงรูปทำไมไม่มีขายใส่พิเศษสุดก็ไม่ได้ขายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาอะไรที่แบบ normal หน่อยมีหลากหลายคนที่เขาอยากได้จะได้ซื้อได้จริงๆนะคะเทรนด์ผ้าใหม่ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเหมาะกับการไปวัดเทรนด์ผ้าใหม่ปีนี้เหรอคะเดียวว่าจะใส่เป็นรูปช้างใช่ที่คุยกับแม่ไว้นะคะก็รู้สึกว่ามีความเป็นไทยกินน่ารักดีอันนี้คือที่ร้านมีขายหรือเปล่ามีคุยกับแม่แล้วแม่ไม่เอาที่มันยากเกินเอาที่แบบนี้ขายด้วยนะเพราะว่าต้องมีคนอยากได้ตามแน่ๆเลยเพราะว่าเราเป็นน่าใส่ผ้าถุงผ้าไทยมันเสริมมันโซ่ขอบคุณมากค่ะก็จริงๆเป็นคำพูดที่หลายๆคนเคยทักเหมือนกันว่าแบบทำไมใส่ผ้าไทยเราขึ้นจังอาจจะเพราะว่าเราใส่บ่อยจนคนค่อนข้างชินตานะคะแต่ละครเรื่องที่ถ่ายตอนนี้ค่ะก็มีได้ใส่ผ้าไทยด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีใจมากๆที่มีละครที่เราได้สวมชุดผ้าไทยแบบสวยงามจริงๆแล้วอะโนอุ้ยแต่ว่าก็บอกสไตลิสต์อยู่นะว่าต้องการผ้าใหม่อะไรจะเอาโบราณเอาขลังแค่ไหนบอกมาคำเดียวเดี๋ยวส่งมาให้เลยอยากใส่ชุดผ้าของตัวเองในละครบ้างก็คือมีทุกรูปแบบเก่าแค่ไหนก็มีเอาโบราณจะเอาแบบลายขีดหมี่อะไรบอกมาเถอะจะหามาให้เขายอมไหมเขายอมเขาบอกว่าร้านผ้าที่บ้านเดียมีร้านมีผ้าที่เขาต้องการเยอะมากแบบสวยหลายผืนเลยที่เขาเล็งไว้เดี๋ยวเขาจะเอามาใส่ในละครแน่นอนก็เดี๋ยวโอกาสไทยอินไปเนียนๆแน่นอนเราจะไม่หยุดไทยโดนเก็บค่าโฆษณาหรือเปล่าก็เนียนๆไปแล้วก็แบบแลกเปลี่ยนไงคะเขาก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อผ้าใหม่แพงๆเอาจริงว่าตั้งแต่เดียโชว์ว่าที่เราบ้านเราขายผ้าเราใส่ผ้าขายยอดใส่ที่บ้านเราดีขึ้นค่ะจริงๆอ่ะก็เหมือนเป็นการเขาเรียกว่ายังไงนะคะส่งเสริมธุรกิจผ้าไทยด้วยละค่ะก็ไม่ใช่แค่ของร้านเดียวคนเดียวก็ร้านอื่นก็ขายได้กันตามกันไปนะคะเหมือนกับดาราก็เริ่มใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นเวลาแบบใครจะไปวัดก็ทักมาหาเราแบบอุ้ยที่ร้านมีผ้าไทยอะไรบ้างให้เขาใส่ได้ค่ะดีใจมากนะที่ทุกคนกล้าที่ใส่ผ้าไทยแล้วเพราะเมื่อก่อนทุกคนจะดูอ่ะจะเชยไหมจะแก่ไหมเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่แล้วทุกคนกล้าใส่ดูแบบน่ารักแล้วก็สมวัยมากขึ้นคนไม่ได้ใส่แล้วส่วนเดียวหน้าไงไม่จริง เราสามารถเลือกร้านที่เหมาะกับเราได้เราเดี๋ยวว่าใส่บ่อยเดี๋ยวชินเองใช่ไหมเขาแค่ไม่ชิน เราดูเป็นไอคอนิกผ้าไทยไปแล้วพี่เดียแบบยินดีมากเลยก็ดีใจนะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบทำให้ทุกคนหันมาสนใจผ้าไทยดีใจมากลิซ่ามาเมืองไทยได้แผนเที่ยวปีใหม่แต่กับลิซ่ายังอะค่ะก็มีที่เดี๋ยวมาแฟนมีตนี่แหละค่ะอาทิตย์หน้าแล้วนี่ใช่ค่ะก็น่าจะได้เจอวันนั้นทีมหลังบ้านต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะรับมือเพื่อนยังไม่ได้คุยกันเลยอะคิดว่าน้องน่าจะยุ่งมากๆเลยอะค่ะคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันนะวันนั้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนกับยังไม่ได้คุยจริงๆเขายังไม่ได้บอกว่าวันรอบนี้อยากกินร้านไหนอะไรเป็นพิเศษมีเวลาว่างให้เยอะๆให้ได้ก่อนให้เขาได้พักหายใจให้ได้ก่อนตอนนี้เขาได้คิดว่าน่าจะตารางงานแน่นมากๆนะคะก็รอชมแฟนมีตก็อยากเห็นเหมือนกันนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็เป็นครั้งแรกที่เป็นแฟนมีตเดี่ยวที่ไทยค่ะก็รอชมทีมซัพพอร์ตก็เราก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่แล้วก็เตรียมพร้อมเตรียมกรี๊ดเตรียมเสียงขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเจอคือตัวขอภาพนี้ฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันเป็นทีนี้เนาะเพลงหนึ่งสอง